อย่างแรกเลยนะสำหรับเวลาที่จะไป access ไปเข้าถึงมันที่บ้านนะครับก็จะต้องใช้ OpenVPN นะฮะก็ให้ไปเลือก OpenVPN นะแล้วก็เข้าไปดูใน OpenVPN Software Solution นะครับตรงนี้นะจริงๆผมจะมีไม่ใช่ Software Solution นะมันต้องเป็น OpenVPN Download นะครับตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีเวอร์ชันที่จะให้ไปดาวน์โหลดนะครับซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันของ Windows นะครับเนี่ย Windows 10 Installer นะก็ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันจะมี community download เนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้ OpenVPN download แล้วก็ community download OpenVPN ตรงนี้นะครับเป็น 2.4.7 นะก็แต่ว่าผมมีวิดีโอที่เป็นวิดีโอที่แสดงการติดตั้ง OpenVPN เพราะว่าพอคุณติดตั้งตัว OpenVPN software แล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับก็ให้ไปเลือกหาตัว OpenVPN installer ของ Windowsนะครับเสร็จแล้วก็นะฮะ Windows 10 Installer อย่างเงี้ยแล้วก็กดดาวน์โหลดมันมาติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็จะได้อะไรแบบนี้ของ Mac ของ Mac ผมไม่รู้แต่ของอุบุนตูคุณมีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับมีมันอินสตอลแอปอินสตอลไว้ใช่ไหมครับโอเคเคยใช้เข้ามาเดี๋ยวเมื่อเทอมที่แล้วเคยใช้เข้ามาล็อกอินเข้ามาที่ห้องหลังไม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างตัวเพราะนั้นถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องก็เดี๋ยวผมจะส่ง OpenVPN config fileไปให้เสร็จแล้วก็ให้แล้วก็ลองพวกเราลองรีโมทเข้ามาครับโอเคเออลองดูดีบิลเดี๋ยวบริว BREW ใช่ไหม BREWHow to install OpenVPN on อะไรนะ macOS มันต้องโหลดมันมีไฟล์ของมันเลยนี่มันต้องโหลดแบบถ้าเป็นแบบ PNG เป็นไฟล์ของมันเลยOpenVPN for Macตัวอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ตัวนี้อ๋อใช้เวอร์ชันไหนก็ได้ที่ลงมันเป็น2.4.4ใช่ครับใช้เวอร์ชันไหนก็ได้ใหม่ๆหน่อยแล้วกันคราวนี้ผมมีเนี่ยนะฮะผมจะมี OpenVPN config file อยู่เดี๋ยวผมจะส่งไปให้แล้วเราก็จะได้ลองกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้ลองทีหลังแล้วกันนะครับไว้ลองทีหลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่จะเทส OpenVPN เนี่ยเราจะต้องใช้ network อื่นก็คือใช้ network อื่นเข้ามาที่นี่ตอนนี้เราเพิ่งเซตอัพ network ของที่นี่ไปไว้ทีหลังใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลอง OpenVPN ที่หลังแล้วกันนะครับก็ยังไง SSH เข้ามาที่เครื่องของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นแต่ละคนก็จะเป็นเครื่อง Ubuntu นะก็คราวนี้คุณก็ให้ทำอย่างนี้นะครับ sudo apt
อัปเดตนะมาเนี่ยตามนี้ตามซีโร่แอปอัปเดตนี่เป็นการอัปเดตตัว Ubuntu Repository ไม่เคยได้ใช้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเรียนรู้กันไปนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอาจจะให้แบบวิดีโอ Linux Tutorial ไปให้ดูเผื่อที่จะทำตามนะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะเดี๋ยวขยายมันให้ใหญ่คราวนี้เราจะมาในคลาสนี้กับคลาสหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้การใช้งาน Kimu KVM ซึ่งผมจะทำตาม GitHub อันนี้นะฮะซึ่งจะเป็นลองเสิร์ชหาGasidit แล้วก็ Run Kimu นะบน Google นะผมก็จะเห็นเป็นหน้า Tutorial Page อันนี้ซึ่งในนี้มันจะมีเป็นทิวทอเรียลการใช้งาน Kimu KVM เพื่อสร้าง Virtual Machine บน Ubuntu 16.04 นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งผมก็จะอัปเดตข้อมูลอยู่เป็นระยะนะครับก็ตอนนี้จะมีหลายๆส่วนแล้วแต่ว่ามันยังไม่คอมพลีทนะครับส่วนของ Network Virtualization ในซึ่งเราจะ cover น่าจะเป็นในอาทิตย์หน้าก็จะเรียกว่า Network Virtualization ในระดับหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเชื่อมต่อ Kimu เข้ากับ Network นะเราก็จะต่อกันในอาทิตย์หน้าในอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะดูเรื่องของการติดตั้ง Kimu KVM มีทั้งติดตั้งแบบง่ายกับติดตั้งแบบยากกันนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้าง Disk Image นะในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนรู้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดตั้งตัว Guest OS นะฮะบน Disk Image เหล่านั้นนะครับก็จะทำบนเครื่องคือแต่ละคนก็จะมีเครื่อง VM อันนี้อยู่นะครับคราวนี้มันจะมีเครื่องของคุณเนี่ยต่อถ้าต่อเข้า network โดย SSH เนี่ยมันก็จะเข้าทางผ่าน IP address พวกนี้นะครับแต่ว่ามีอีกวิธีนึงที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องนี้ได้ก็คือเข้าผ่านคอนโซลนะครับในกรณีที่เข้าผ่านคอนโซลเนี่ยนะครับเนื่องจากเครื่อง152กับ156เนี่ยนะครับมันรันอยู่บนเครื่องจริงเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องจริงเครื่องนี้จะมี IP คือ 10.100.20.133 นะครับคราวนี้คุณคือมันมีวิธีการที่จะเข้าถึงเครื่องของคุณได้2ทางทางแรกนี่คุณจะเห็นได้ว่าผมเครื่องจริงมี IP ที่อยู่ในวง 10.100.20 นะเป็น133แล้วก็เครื่องที่เป็นเครื่อง VM เนี่ยทั้ง2เครื่องเนี่ยก็มี IP อยู่ในวงเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวในอันดับถัดๆไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งการใช้ Bridge Network เพื่อที่จะทำยังไงให้คุณสามารถติดตั้งแล้วก็ให้เครื่อง VM ของคุณเนี่ยมีแชร์ IP ร่วมกับในซับเน็ตเดียวกันกับเครื่องโฮสต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการทำพวกซับเน็ตย่อยนะฮะออกไปอีกนะครับก็ค่อยๆทำไปทีละเรื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้าถึงเครื่อง VM ของแต่ละคนได้ผ่าน IP address นะฮะ156กับ152แต่ว่าอีกวิธีนึงก็คือเข้าผ่าน VNC นะครับVNC เป็นซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตให้คุณเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์แบบที่จะส่งที่อนุญาตให้คุณใช้ VNC โปรโตคอลนะครับเข้าถึงตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอของเครื่องได้นะครับหน้าจอของ Virtual Machine นะฮะซึ่งอันนี้คุณสามารถที่จะใช้ให้เปิดให้ลองเสิร์ชหาใน Google นะครับลองใช้ VNC Viewer อ
Chrome RDP RDP ถ้าใช้ RDP จะต้องไปติดตั้ง RDP server บนเครื่องผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องถ้าใช้ RDP น่าจะต้องติดตั้ง RDP server บนเครื่อง156หรือ15หรือ152นะครับคงต้องไปตั้ง RDP server บนนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นบนเครื่อง133เนี่ยคือไอตัว VNC server เนี่ยมัน build in มากับ Kimu KVM นะคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่า Kimu KVM เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันมี RDP server build in มาหรือเปล่าถ้ามีก็ดีนะครับก็เดี๋ยวตอนเราไปติดตั้งเดี๋ยวเราจะได้ดูว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างคุณก็จะได้เลือกดูเลยว่าจะ install หรือจะใส่อะไรลงไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมต้องเปิดบน Chrome ใช่ครับบน Chrome อันนี้คือเปิดบน Chrome ใช่บน Google Chrome แต่ว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องไปดาวน์โหลดตัว VNC Viewer มันก็จะมี VNC Viewer คุณลองเสิร์ชหา VNC View VIออนอูบูนตูอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า VNC บนหรือว่าบน Mac OS ใช่ครับนะเป็น Real VNC ใช่มั้ยฮะหรือว่าเป็นผมไม่เขียนว่า VNC ครับตัวของ Mac มันมีอยู่แล้วหรือเปล่ามันมีไอ้เวลาถ้าสมมุติว่าจะ install package บน Mac เนี่ยมันมีพวกเหมือนกับแอปหรือว่าพวกอะไรพวกนี้มั้ยไม่มีมีบริวเนี่ยใช่มั้ยแล้วตัวมันมี VNC บน Ubuntu น่าจะมีพวก Win Nager อะไรเงี้ยนะฮะน่าจะวินนาเกอร์มันมี VNC Viewer ของ Ubuntu แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้ Chrome ถ้าดาวน์โหลด Chrome มาถ้าติดตั้ง Chrome ไม่ว่าจะเป็นบน Mac หรือว่าบนนี้ก็สามารถที่จะรันบนตัวนี้ได้นะอย่างอันนี้Chrome อ๋อ VNC Connect โอเคได้อันนี้ก็ได้ครับตรงนั้นนี่ใส่อย่างอันนี้ผมใช้ Chrome นะครับก็นะผมก็จะติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะลอนช์แอปพลิเคชันมันก็จะลอนอยู่มาบนนี้เสร็จแล้วตรง address เนี่ยให้ใส่เป็น10.100.20.133 นะครับของแต่ละคนอย่างสมมุติว่าอย่างของ152เนี่ยก็จะเป็น :20 อย่างนี้10.100.20.133 :20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของของโอ๊ตก็จะเป็นโคลอน60 156ก็คือก็จะเป็น60นะอันนี้คือเป็น VNC port ที่ผมเซตแยกไว้สำหรับแต่ละ VM ให้มี VNC port ที่แตกต่างกันนะครับอย่างของผมใช้151อยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้10อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โคลอน10อย่างนี้พอเสร็จปุ๊บผม press enter ผมกด connectConnect ปุ๊บมันก็จะขึ้นลักษณะนี้ขึ้นมา Unencrypted Connection แล้วผมก็ Connect อันนี้คือใช้ตัว VNC เนี่ยนะครับก็อันนี้พอเข้าไปปุ๊บผมเนื่องจากผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วผมก็จะกดดูมันก็จะมีเป็น Window ขึ้นมาใช่ครับใช่เป็นอย่างนี้1.100.20.60ใช่อย่างนั้นนะครับพวกผมเข้าไปแอบเข้าไปล็อกอินต้องใช้ exit ด้วย exit ปุ๊บมันก็จะออกครับมันก็จะออกมาที่หน้าล็อกอินอันนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ต้อง VPN เข้า VPN เหมือนกันครับยังไงก็ต้องเข้าถ้าสมมติว่าจะมาใช้เน็ตเวิร์กในนี้ก็ต้องใช้ VPN ครับอะไร
รับจริงยังไงก็ต้องถ้าใช้เองใช้ใครก็ใช้ใช่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 แค่ใส่ IP IP กับพอร์ตครับ IP กับพอร์ตแต่พอร์ตนี่จะเป็นตัว V VNC พอร์ตครับ VNC พอร์ตมันจะเริ่มที่190อันนี้เอ้ยของคุณมีโน้ตบุ๊กมาหรือเปล่าครับโอเคเพราะว่าเหมือนมันจะต้องตอบเครื่องจริงก่อนแล้วก็บอกว่าพอร์ตเท่าไหร่เครื่องเราเป็นพอร์ตเท่าไหร่ครับที่เข้าใจแล้วครับเมื่อกี้โอ๊ตเข้าไปในพอร์ตได้156แล้วก็พอเราหลุด67ก็เลยออฟดาวน์นี่คือหนึ่งว่าเข้าใจด้วยคือพวกนี้มันจะเป็นอย่างของถ้าเป็นของแม็กโดยตรงนี้คือของโค้ดแต่ของโค้ดที่ครับโค้ดสำหรับแม็กของแม็กซ่าเนี่ยเป็นดีเอ็นห้าหนึ่งที่หนึ่งถือว่าถือที่สุดเป็น57แล้วก็มันได้สองเครื่องอ่ะเครื่องนี้เครื่องนู้น
ันคิดดีทำมันคิดดีคือมันก็ต้องทำผมแบบนี้ต้องไปกลับมาล็อกอินเนี่ยก็ได้ปะรู้วิธีใช้ที่แม็กแมนเพจผมใช้อยู่ไม่กี่อันก็ผมรู้ว่ามันคอนโทรลบีใช่ได้ผมจำได้โอทอนดีเปอร์เซ็นต์คือแบ่งซ้ายขวาคนคอนโทรลบีไม่ใช่คอนโทรลดีใช่คอนโทรลบีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เคลื่อนที่ใช้ลูกศรนะฮะเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอนโทรล B แล้วก็เคี่ยวใช่ใช่แต่มันเราอันนี้ไม่ต้องจำใช้แมนทีมาร์กแล้วเดี๋ยวมันจะในนั้นมันจะคุณก็สโกไปมาแต่มาแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะจำได้ว่าเคลื่อนไปกับใช่ถ้าจะแบ่งบอททอมกับอะไรพวกนี้ก็ต้องกดชิปเพราะว่ามันเป็นตัวเคี่ยวดับเบิลโค้ดอ่ะดับเบิลโค้ดโอเคไม่เรียนถึงเหรอคนโอเคอันนี้ก็เป็น VNC นะฮะคือการเข้าก็คือคราวนี้มันจะมีในการเข้าที่เป็น2แบบเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวในแต่ละอันแต่คราวนี้เดี๋ยวคุณแม็กเดี๋ยวอาจจะต้องขัดแปลงมาก็ไอมันมีวิธีการเข้า2วิธีนะครับอย่างใช้ VNC กับ SSH นะคราวนี้ VNC กับ SSH กับ RDP มันต่างกันยังไงใช่เป็นกราฟิก UI แล้วก็ SSH ล่ะเคย SSH เครื่องจากที่บ้านเข้าไปที่เครื่องที่คลาวด์หรือที่มหาลัยไหมแล้วเคยใช้ RDP หรือว่า VNC เข้าไหมแล้วอันไหนมันเสถียรกว่ากันหมายถึงว่าอันไหนมันทนต่อเน็ตเวิร์กเอสเซนไม่เคยหลุดเลยเหรออ๋อเหรอโอเคของ RDP หลุดบ่อยเอสเซนไม่เคยหลุดอ๋อโอเคคราวนี้แต่เวลาที่คุณใช้ทั้งสองโปรโตคอลเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเข้ามาจากบ้านเนี่ยมันจะต้องมีข้อควรระวังอยู่อันหนึ่งนะฮะก็คือว่า SSH เนี่ยมันจะค่อนข้างมันจะเซนซิทีฟนะตรงที่ว่าถ้าเน็ตเวิร์กมันจะซิงค์อยู่ตลอดเวลานะ security มันสูง SSH นะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เน็ตเวิร์กมันเน็ตเวิร์กมันไม่เสถียรนะหรือว่ามี connection ไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ย SSH
ถ้าคอนเนคชันดีมันจะตัดเซสชันมันถึงว่าจะตัดมันจะมีแคลว่าเน็ตดิสคอนเนคพอดิสคอนเนคปุ๊บไอเซสชันที่เป็นตัวไคลเอนต์ของคุณเนี่ยยังอยู่แต่ว่าไอเซสชันที่เป็นบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะทำลายเซสชันนั้นด้วยหมายความว่าตัวเชลล็อกอินเชลที่คุณล็อกอินเข้ามาเนี่ยจะถูกเทอร์มิเนตมันจะไม่เก็บเอาไว้นะ SSH นั่นแล้วก็เพราะนั้นแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่คุณรันอยู่ไม่ว่าจะเป็น VI หรืออะไรที่มันเป็นลูกของไอ้ตัวเชลเนี่ยมันจะถูกทำลายไปด้วยหมดเลยเรื่อยๆมันทำลายหมดนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเป็น VNC นะหรือว่าถ้าคุณใช้ VNC หรือว่าคุณใช้ผมไม่รู้ RDP นะRDP เวลาที่เซสชันมันหลุดไปแล้วเนี่ยพอล็อกอินกับพอคอนเนคกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไอตัวแอดหรือตัวอะไรมันยังหมดเครื่องนั้นมันยังอยู่ใช่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นความแตกต่างของทั้งสองอันเพราะว่าไอ้นี่มัน RDP มันคือมันจะ transfer ไอตัวหน้าจอกราฟิกนะมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันจะ capture ไอหน้าจอที่เป็นใช่คล้ายๆ Team Viewer คล้ายๆอะไรประมาณนั้นนะคล้ายๆไอ้อะไรที่เป็นพวกติงไคลเอนต์พวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือส่งกราฟิกไปนะครับว่า SSH มันจะเป็น text session นะดังนั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณ SSH เข้ามาแล้วคุณไม่อยากที่จะให้ session ของคุณหายตอนที่รันตอนที่เน็ตเวิร์กไม่ดีคุณต้องใช้ tmux นะรัน tmux ที่เซิร์ฟเวอร์ tmux มันจะเป็นตัวสร้างสกรีนถ้าสร้าง sessionเขาเรียก sudo terminal ไว้ที่นั่นแล้วก็คุณสามารถที่จะรีล็อกอินแล้วก็รีซูมเข้ามาได้หรือว่าคุณก็ต้องใช้คุณก็ใช้ utility ที่ชื่อว่า screen นะครับอันนี้ก็คือใช่ screen แบบนี้โอเคคราวนี้เราจะเข้ามาดูแล้วก็ในที่นี้เราก็จะพอพูดถึงเรื่องของรีโมทล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คราวนี้ทุกคนก็จะมีเครื่องที่เป็นเครื่องเป็น VM ของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ผมจะให้กลับเข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือในกสิดิตดันคีมูนะครับGitHub เนี่ยนะฮะมันจะเป็นทิวทอเรียลอยู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทำไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่อันแรกเลยก็คือว่าผมจะให้เราติดตั้งคีมู KVM นะครับบนเครื่องโฮสต์เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งคุณสามารถไปทบทวนตามตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยการติดตั้งคีมู KVM เนี่ยมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรัน KVM เนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้โฮสต์ root privilegeนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกผมก็จะให้คุณเข้าไปเปลี่ยนset sudo เพื่อที่จะให้คุณใช้ sudo ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ password นะครับก็เข้าไปทำตามนี้นะครับก็คือsudo นะแล้วก็ nano ถ้าใครมีใครใช้ vi บ้างไหมโอเคมีคุณใช้อย่างเดียวถ้าไม่ใช้ vi ก็ nano นะครับใช้ nano ได้ใช่ไหม nano โอเคนาโนมันจะใช้ง่ายกว่าใช่ VI ถ้าคุณใช้เป็นมันก็จะติดก็คือนะฮะนาโนเข้าไปที่ /etc นะครับแล้วก็/sudoer นะฮะ sudoer นะครับแล้วก็คุณก็ต้องใส่พาสเวิร์ดนี้นะฮะเอาไว้แล้วเหรอพอเหรอไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเลยใช่ไหมฮะโอเคงั้นผมทำไปแล้วนะฮะก็คือก็จะรีวิวแล้วกันนะครับก็คือว่าคุณเข้าไปเสร็จแล้วแล้วคุณจะเห็นว่าผมเข้าไปเพิ่มตรงนี้นะครับแต่คุณต้องเข้าไปเพิ่มในเซสชันนี้นะ allow member of group sudo to execute any command เสร็จแล้วผมก็จะไปใส่ว่าให้ user open stack เนี่ยให้มัน execute command แล้วก็มี privilege ทุกๆ privilege แล้วก็ใส่เป็น no password คือจริงตรงนี้มันมีรายละเอียดของมันที่แบบว่าคุณอาจจะต้องไปใช้man sudo ดูแล้วก็อ่านหรือว่าไปอ่านจากเน็ตนะครับว่าไอ้พวกนี้มันหมายถึงอะไรแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้ต้องระวังนะฮะก็คือแบบว่า
มันต้องเป๊ะๆนะฮะไอ้ no password หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันต้องถูกช่องพอไม่ถูกช่องปุ๊บแล้วคุณ mess up sudo ปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นคุณจะ sudo อะไรมันก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะต้องติดตั้งตัวติดตั้ง OS ใหม่นะครับโอเคฮะก็ snapshot ก็เป็นวิธีการที่ดีฮะ snapshot นะใช้ butter fa snapshot แต่ว่าโชคร้ายตรงที่ว่าไอ้เครื่องนี้ที่ผมทำเอาไว้เนี่ยเป็น EXT4 ทั้งหมดเลยวันนั้นก็เดี๋ยวไว้คุณค่อยไปตอนติดตั้ง VM ของแต่ละคนก็คุณค่อยไปรัน ButterFS ก็แล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ในอันดับถัดไปก็ใช้คำสั่งนี้นะฮะ sudo apt-get update อันนี้คือการติดตั้งโดยที่นะเดี๋ยวอัปเดตไปก่อนแต่ว่าไอ้คำสั่งที่2เนี่ยเป็นการติดตั้งแบบง่ายนะฮะก็คือว่าคุณจะใช้ sudo apt install เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือตรงนี้มันจริงๆสามารถที่จะทำได้หรือว่ามีเรามานั่งดูด้วยกันก็ได้มันก็จะมีนี่คือการลงจาก OS นะครับแต่แบบว่าเดี๋ยวผมจะต้องพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วผมจะให้ดูก็ไม่ต้องรีบูทไม่ต้องรีบูทเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอินสตอลผมว่ามันมียูทิลิตี้หลายโอเคก็คือว่าอันนี้คือติดตั้งแบบที่เป็นซึ่งดีฟอร์เรนที่ลองใช้คำสั่ง ls นะครับลอง ls ดูมันจะอยู่ที่คุณใช้คำสั่งอย่างนี้นะ wish chmu kvm chmu system chmu แล้วก็ขีด systemเดี๋ยวมาคนที่ผมอาจจะจำชื่อผิดนะ
โอเคมันจะคือ system remote system existing SEC slash 54ไอตัว slash user slash bin ก็จะเป็นเหมือนกับ default directory ของไอตัวนี้นะครับทางนี้ในแต่ว่าในคราวนี้คุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการติดตั้ง KIMU KVM นะครับคราวนี้ในอันดับถัดไปก็จะให้อันนี้เราจะมาติดตั้งโดยใช้โดยการ compile นะครับเราจะ compile source codeคือการ compile source code เนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้ว่าคืออย่างสมมติว่าคือไอ้ติดตั้งแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณดูมันก็จะเป็นการจำลองที่เหมือนกับคุณสามารถที่จะรันเป็น x86 นะฮะก็คือประมาณว่าถ้าคุณอยากจะรัน virtual machine ที่เป็น virtual machine ที่อย่างเป็นเครื่องที่รันบน x สถาปัตยกรรม x86 นะอย่างเช่นคุณจะรัน windowsบนเนี้ยนะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Intel ที่รันที่เป็นเครื่องของ Intel ที่เป็นเครื่อง x86 เนี่ยแล้วคุณเอา x86 มารันบนนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคุณใช้ KIMU System x86 แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะจำลอง ARM นะอย่างเช่นคุณอาจจะอยากจะรันAndroid หรือว่าคุณอยากจะรันตัว Raspberry Pi หรือว่าimage อะไรอย่างเงี้ยนะครับบน KIMU ที่อยู่บนเนี้ยนะครับอาจจะจำลองนะคุณก็จะต้องไป compile มันในที่คุณสามารถที่ compile แล้วก็เลือกได้ว่าคุณจะให้ KIMU เนี่ยมันเป็น KIMU ติดตั้ง KIMU ที่เป็น KIMU สำหรับ ARM KIMU สำหรับอะไรพวกเนี้ยนะครับสำหรับสถาปัตยกรรมต่างๆมันมีสิ่งทำให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคราวนี้เราก็จะมาลองในการ compile กันนะครับโดยที่อันนี้ผมก็จะแนบไอตัวเว็บไซต์ที่อ้างอิงเอาไว้นะครับแล้วก็คราวนี้คุณถ้าคุณได้ cut and paste เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในขั้นแรกเลยก่อนที่เราตอนนี้เครื่องคุณยังไม่มีอะไรเลยนะมีน่าจะมีแค่ compiler ลองใช้ GCC ดูนะครับ GCC น่าจะมีอยู่อย่างนั้นก็ต้องมีพวก compilerนะฮะน่าจะมีไม่มีหรอกผมว่านะผมคิดว่าเดี๋ยวมาต่อให้ใช่ครับแอนวิคจีซีซีโอเคนะอันนี้ได้แล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันอินสตอลให้คุณแล้วแต่ถึงยังไม่อินสตอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองก็คือให้คัตแอนเพสตรงนี้ไปนะฮะก็คือเนี่ยนะฮะsudo apt-get install นะฮะ git นะgit แล้วก็อันนี้คุณไหนจะต้องใช้ความจำใช้ gitแล้วก็lib เดี๋ยว lib g lib 2.0 dev
copy วางไอ้ glib เนี่ยใช่ copy วางเลย copy วางเลยถ้าคุณทำมันก็จะง่ายขึ้นเยอะนะฮะlib glib 2.0 dev แล้วก็ lib fdp จริงๆมันจับได้จริงจับได้จำทีละตัวมันก็จะง่ายขึ้นอาจารย์จำได้จริงผมก็ไม่ใช่จำมันทีละคำมาเป็นคำศัพท์ไม่เร็วอันนี้มาเป็นตัวอย่างนี้ยิ่งเร็วก็ไม่ใหญ่เลยคือบางทีแบบว่าบางทีผมถ้าทำกับคำทรงก็ไม่มีทางเลือกบางทีแบบว่านั่งอยู่กับคำทรงของเรื่องอะไรโอเคนะฮะก็คราวนี้ก็ถ้าจะให้สะดวกหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับนี่ละคาร์ดเบสลงไปนะครับนี้เลยนะก็คือมันจะไปติดตั้งตัวไลบรารีไลบรารีนะครับแล้วก็ FDT ไลบรารีแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับที่มันจำเป็นตรงนี้ก็กดให้คัดลอกคอปปี้เสร็จแล้วผมก็อย่างนี้ผมก็เอามาไว้ที่เครื่องแล้วหลังนั้นผมก็ติดตั้งไปแต่อันนี้ผมติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นมันก็จะขึ้นอะไรลักษณะนี้นะครับไม่งั้นถ้าคุณลองติดตั้งเนี่ยก็คือคุณก็จะขึ้นมาเต็มทันเวลาใช่ไหมเสร็จแล้วนะโอเคก็ใช้เลยเดี๋ยวผมต้องเปิดนี่เครื่องนี้ผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมว่าได้นะตอนนี้ติดตั้งก็ติดตั้งไอตัว recommend package ไปเลยนะครับมันก็จะยาวเลยนะก็เอาไอที่ผมทำใส่ /// ไว้เนี่ยนะก็อันนี้คือเป็นพวกแพ็กเกจอะไรต่างๆที่บอกว่าที่คีโมเทอราพีมันจะใช้นะนี่ของแม็กเข้า157ให้ทำไมมันออกเนี่ยไม่ได้ไม่
เสร็จแล้วก็ WGET ในตัวคีโมอันนี้นะแต่ถ้าคุณเข้าไปดูที่คีโมดาวน์โหลดเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่นี่คือเวอร์ชันล่าสุดนะ 4.1.0 เนี่ยแต่ของเดี๋ยวของมันต้องWGET มานะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้ทาไฟล์มาปุ๊บก็ extract มัน extract ทาไฟล์แล้วคุณก็จะได้ directory chemo 4.1.0อย่าเพิ่งอินสตาลน้องรีโหลดไอ้ตัวทิวทอเรียลใหม่รีโหลดไอ้ตัวดิจิทัล
ันนี้พอ install พอไอ้นี่เสร็จพอ extract เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้CD เข้าไปที่คีโม 1.4.4.10 ลอง LS ดูครับแต่อันนี้คือต้อง extract ก่อนนะฮะ extract พอคุณ wget มาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ tar xvf kemo 4.1.0.tar.xc แล้วมันก็จะได้เป็น directory kemo 4.1.0 มาครับ cd เข้าไปในนั้นนะแล้วก็พอ cd เข้าไปปุ๊บแล้วก็คุณก็จะเข้าไปพอ cd เข้าไปปุ๊บก็มันก็จะมีไฟล์อยู่เต็มไปหมดเลยนะที่อยู่ใน 4.1.0 นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็ให้ make the ให้สร้าง directory ที่ชื่อว่า build directory นะครับซึ่ง build directory นี่จะใช้ใส่พวก object file ต่างๆแล้วก็ cd เข้าไปใน build นะ cd เข้าไปใน build แล้วก็หลังจากนั้นก็ run config.configure.h นะ configure.h คุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีพารามิเตอร์ต่างๆให้เยอะแยะเลยนะครับที่จะรันคำสั่งของ Configureนะครับก็จะมีพารามิเตอร์ที่ถ้าสมมุติว่าคุณที่เราจะโฟกัสก็คือ prefix นะก็คือว่าผมจะไปติดตั้งKemo KVM ที่ directory อื่นที่ไม่ใช่ default directory อันที่สองก็คือตัว target list นะครับ target list นี่คือเป็นแพลตฟอร์มที่ผมต้องการที่จะให้ Kemo เนี่ยมันไป emulate คุณจะเห็นว่ามันตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถที่จะ emulate ไอตัว OS ได้หลายแบบนะครับเป็น OS ทั้งที่รันถ้าเป็นแบบที่เป็น ARM 64 bit ก็จะเป็นตัว ARM 64 Soft MMU อย่างเงี้ยนะครับเป็น ARM 64 bit ที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวก MIP พวก Spark พวกสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลายๆอย่างเลยนะที่สามารถที่มันจำลองได้คราวนี้คุณมีทั้ง ARM 64 bit ARM 32 bit อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาคีย์บอร์ดเนี่ยไปรันอะไรนะฮะคราวนี้หลังจากนั้นไอ้ target list นะหลังจากถัดมาจาก target list ก็จะมีพวกออปชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งออปชันที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ enable ตัว hardware virtualization support ซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า KVM นะครับมันก็จะมีออปชันอยู่ตรงนี้นะฮะ KVM แล้วก็ KVM นั่นอยู่ตรงนี้ HVM KVM ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีอย่างอื่นๆ HAX หรืออะไรพวกนี้นะครับคือแบบว่าเยอะแยะหมดเลยถ้าใช้ RDMA ก็มี enable RDMA ถ้าจะใช้ VNC อันนี้ก็จะมี VNC หลายแบบเลยนะที่แบบว่าอันนี้ได้แต่ว่าตัวถ้าจะให้ Kemo KVM มันเป็นอะไรนะRDP server ด้วยนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันมี RDP อยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีสไปซ์เซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นของ Red Hat นะครับเป็นตัวกราฟิกอินเทอร์เฟซของ Red Hat RDP ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแต่โอเคน่าอาจจะยังไม่มีนะโอเคนะก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ต่างๆแต่คราวนี้ไอ้ที่เราจะไปติดตั้งกันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ฟีเจอร์อย่างนี้นะครับก็คือว่าให้คุณให้คุณสร้าง directory ที่ชื่อว่า kemo นะฮะใน home directory ก็ใช้คำสั่ง make the นะครับแล้วก็ home แล้วก็ /kemo เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ echo นะลอง echo home ว่าไม่อยู่ที่ไหนแล้วก็เป็น home open stack เสร็จแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะอยู่ที่ build นะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ build นะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ /configure เพราะ configure นี่มันอยู่ใน directory ที่เป็นตัวKemo directory แล้วก็ prefix ก็จะเป็น home/kemo คราวนี้
หลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยไอ้คีโมเนี่ยมันจะไปสร้าง directory ที่เป็น bin directory lib directory doc directory อะไรพวกนี้นะครับมันจะไปสร้างเป็น directory ที่มันจะใช้เก็บตัว executable ต่างๆของมันเนี่ยไว้ภายใต้ /home/kimo พวก binary พวกอะไรพวกนี้ถ้า binary ก็จะถูกเก็บไปที่ /home/kimo แล้วก็ /bin นะครับส่วน target list อันนี้สำคัญนะก็คือว่าเราต้องการที่จะรันvirtual machine ที่รันโดยใช้สถาปัตยกรรม x86 นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะรัน Windows รัน Linux รันอะไรก็ได้ที่รันบน x86 architecture นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์ MMU นี่คือว่าอันนี้ผมจะให้รันแล้วก็รันเป็นแบบรันบนฮาร์ดแวร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ x86 นะฮะแต่คราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็น x86 Linux user นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็น emulator ที่จะรันใน user mode นะส่วนที่เป็น x86 soft MMU นี่คือจะรันเหมือนกับรันเป็น dual mode host operating เป็น dual mode host system นะ dual mode hostpost virtual machine นะฮะก็คือว่าคุณจะมันจะมีพวกฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ตฟีเจอร์อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นซอฟต์ MMU แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็น user นี่ก็คือเป็นมันจะทับตัวเป็นเหมือนกับ emulator เฉยๆนะมันจะรันใน user mode โดยที่คุณจะ emulate ทุกอย่างนะฮะ emulate instruction ทุก instruction แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะรันแล้วก็จะใช้มันจะดั้มมันจะใช้ตัว KVM driver ก็คือว่ามันจะส่งโค้ดผ่าน KVM file หรือว่า KVM device นะเข้าไปให้กับฮาร์ดแวร์ให้ฮาร์ดแวร์รันโค้ดตัวนั้นให้จริงๆนะครับตรงนี้ก็คือ soft MMU แล้วก็ก็คือว่าผมติดตั้ง2อันจริงๆแล้วจะติดตั้งอันเดียวก็ได้นะครับแต่นี้ก็คืออันนี้เป็นคีโมที่อันนี้เป็นคีโม KVM ที่เวอร์ชันที่รันบนฮาร์ดแวร์ virtualization นะแต่อันนี้เป็นคีโม KVM ที่เป็นแบบ user mode นะครับพวกเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันไม่มีฮาร์ดแวร์ virtualization support คุณก็ต้องใช้ไอ้เวอร์ชันนี้เป็น user mode แล้วก็คุณต้องการที่จะรัน target ก็คือตัว x86 architecture นะเสร็จหลังจาก configure เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปเช็คพวกอะไรต่างๆว่ามีพร้อมหรือเปล่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ make แล้วก็ตามด้วย make install นะครับก็ลองใช้ configure ตามนี้แล้วก็ make เป็นได้เลยนะมันก็จะไปเช็คอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ต้อง configure อีกอันนึงก็อย่าลืมเขียนคำว่าตรงนี้นะผมไม่ได้เขียนหรอได้หรอเอาเขียนแต่ว่ามันไม่ได้เอาเข้ามามันไม่อยู่นี้ enable kvm มีไหมโอเคนะเอา enable kvm มาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าไม่ถ้ามันหลงหรือว่าอะไรนี้ไปก็เอาใหม่คอมไพล์ไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วตกใจนะวางจังเลยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณก็จะได้
เอ็กคลีนก็คือผมจะคลีนพวกตัวนี้บอกว่าเพราะผมกำหนด configuration file ผิดใน configuration parameter นะครับก็จะแล้วเราเดี๋ยวอันดับถัดไปเราจะไปสร้าง image นะครับไปสร้าง this image ไปครับก็คือว่าเหมือนกับถ้าใช้อัพเกตติดตั้งมามันก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าคอมไพล์เพราะในเคสของคอมไพล์นี่คือเผื่อว่าแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าในคอมไพล์ดีเรกทอรี่เนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์อยู่อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้า cd เข้าไปที่คีโมก็ทำ CD เข้าไปที่ doc นะแล้วก็ไปดูที่ KIMU 4.1.0 แล้วเข้าไปที่ doc นะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีวิธีการใช้งานคือ KIMU เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆมากเลยนะครับแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการlive migration เรื่องของการทำพวกทำให้การส่งข้อมูลทางเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะหรือว่าการใช้compression หรือว่าฟีเจอร์อื่นๆนะฮะหรือว่าคุณจะเพิ่มเมมโมรีเพิ่มดิมเข้าไปนะฮะฮอตพลัสก็คือว่าเพิ่มออนไลน์เลยนะครับใส่เข้าไปในขณะที่เครื่องกำลังรันอยู่หรือว่าเพิ่ม CPU ในขณะที่เครื่องกำลังรันอยู่นะพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะทำได้เป็นบดด้วยพวกฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็โดยแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณใช้งานเน็ตเวิร์กพวก RDMA เป็นพวก Infinity Band Network หรืออะไรพวกนี้คุณก็สามารถคอนฟิกให้มันไปใช้ Infinity Band Network ได้นะครับมันก็จะมีคอนฟิกเรชั่นอะไรพวกนี้อยู่หรือว่าคุณจะล็อกรีเพลย์ก็คือว่าเหมือนกับทุกๆอันที่คือทุกๆสเต็ปที่ instruction มันรันให้มันล็อกเอาไว้หมดเลยนะครับล็อกเสร็จแล้วแล้วก็เพื่อที่จะดีบัคหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปรีเพลย์เวอร์ชวลแมชชีนใหม่เพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มีฟีเจอร์พวกนี้อยู่พวกนี้ก็จะมีอะไรที่คุณต้องเข้าไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับพวกคำสั่งที่จะให้ใช้ได้อันนี้คือเป็นอะไรที่เป็นด็อกคิวเมนต์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การใช้งานขั้นสูงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องผ่านการใช้งานพื้นฐานเบสิกก่อนเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของในทิวทอเรียลก็ตามปกติแล้วเวลาที่คุณใช้อย่างเช่นเวลาที่ใช้ไฟล์ใช้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมาเวลาที่เขียนข้อมูลลงไปที่ดิสหรืออะไรพวกนี้ดิสจริงๆแล้วมันก็คือไฟล์หนึ่งนะซึ่งไฟล์นี้มันเป็นไฟล์ที่รันอยู่บน Linux เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าถึงไฟล์บน Linux เนี่ยคุณก็ต้องเข้าถึงผ่านซิสเต็มคอลของ Linux นะครับ
แต่ในขณะที่ Virtual Machine เนี่ยเวลาที่มันเข้าถึงไฟล์เนี่ยนะครับมันว่ามันไม่ได้มองไฟล์ที่เป็นไฟล์ image มันไม่ได้มองว่าเป็นไฟล์แต่มันมองเป็น disk นะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเข้าถึงมันต้องเข้าถึงในระดับของ low level นะครับในระดับของ track ระดับของ sector อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะเก็บข้อมูลไว้นะมันก็จะต้องไอตัว KIMU KVM เนี่ยก็จะต้องไปดักนะฮะตรงนั้นเสร็จแล้วก็แปลงนะครับเอาไอข้อมูลไอคำ request นะที่จะเขียนข้อมูลเป็นในระดับของ device เนี่ยให้กลับมาเขียนอ่านข้อมูลในระดับของไฟล์ในระดับของ system call นะของ operating system ซึ่งในที่นี้เขาก็จะมีวิธีการที่แบบว่าวิธีการก็ที่เป็น IO เป็น IO virtualization ในระดับของในระดับของ device driver นะฮะที่อย่างที่เราเคยเรียนกันไปนะฮะก็คือว่าคุณจะมี IO virtualization ในระดับ operation นะคือระดับ ISA ในระดับ device driver ก็คือเป็น driver ของ operating system นะครับแล้วก็ในระดับที่เป็น system call นะครับก็คือ application เนี่ยมาเรียก system call ของตัว host นะฮะโดยตรงซึ่งใน optimization ในการเข้าถึงพวก disk ว่าเข้าถึง network ในปัจจุบันเนี่ยนะพวก OS ที่คือ OS อย่างเช่น Windows หรือว่า Linux ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมี IO มันจะมี device driver virtualization สำหรับที่จะมาช่วย supportนะฮะการทำงานของ Virtual Machine นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะถูก build in มาบน Linux กับ Windows นะครับแล้วก็มันซึ่งในตอนที่จะมีการใช้งานหรืออะไรๆเนี่ยนะครับไอตัว OS เนี่ยเวลาที่ติดตั้ง OS ไปคุณจะรู้ว่าเขาจะอนุญาตให้กำหนดได้ว่าถ้า OS เนี่ยมันเป็น OS ที่รันอยู่บน Virtual Machine เนี่ยคุณสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นให้มันใช้เขาเรียกว่า virtual io นะ virtual io นี้หรือว่า virtual io หรือ vhost เนี่ยนะครับมันจะเป็นการ optimization ที่ไอตัวไดคำสั่งที่สั่งมาที่ device driver ของ gate os เนี่ยจะถูกส่งผ่านนะครับมาให้กับตัว device driver ของตัว host นะฮะโดยตรงนะครับไม่ต้องไปทำซ้ำซ้อนอะไรอย่างนั้นก็คือจะช่วยสปีดอัพในเรื่องของ disk access ขึ้นเยอะเลยโอเคนะก็ make install ไปยังครับ install ไปเรียบร้อยใช่ไหมฮะถ้า install ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าให้ลองเข้าไปที่ให้ลอง cd ฮะ cd เสร็จแล้วก็ลอง ls kimu ดูนะ ls kimu แล้วก็ ls kimu / bin นะครับ ls kimu นะก็จะเห็นว่าคุณมี directory หลายๆอันเช่น bin เช่น lib exec อะไรพวกนี้นะครับหลายๆอย่างเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น kimu / bin นี่ก็คือว่าอันนั้นคือเป็นพวก binary นะต่างๆโดยที่ binary ที่จะเป็นตัวที่กำลัง virtual machine จริงๆนี่ก็คือตัวนี้kimu system x86/64นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่รันls kimu อันก็ต้องไปที่ cd ก่อนต้อง cd ไปที่ home cd เฉยๆ cd ไม่ install ไปแล้วใช่ไหมฮะดีแล้วเองตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีอะไรติดไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่ไหนคือเอ็มยูโอเคแล้วก็ QP M U slash bin โอเคนะฮะแล้วก็คราวนี้นะครับในอันดับถัดไปก็คือเดี๋ยวจะใ
เออพวกเราลองไปทำตามตรงนี้นะครับก็คือว่าสร้าง image นะฮะCD ไปที่ home นะครับก็คือว่าถ้าที่สุดเป็นดีเนี่ยก็คือแบบนี้คือแบบที่สุดของที่สุดก็คือมันก็จะย้ายไปอยู่ที่ดินก็เลยไปเปลี่ยนซีโมว่าแย่งกันอย่างที่ซีโมโอเคแล้วนะครับที่มันจะได้คือใช้ดินในการทำหรือไม่ก็ไปลบซีโมไอเอ็นเดอร์ซีโมแล้วก็เปลี่ยนมูฟดินนี่เป็นซีโมไม่น่าจะยากคราวนี้ในอันดับต่อไปเราจะสร้าง image นะครับการสร้าง image ก็คือให้ make the image ก็ทำตามนี้นะครับ make the image แล้วก็ cd เข้าไปใน image นะครับซึ่งอันนี้คุณอาจจะเป็นก็ไปอยู่ที่ home directory นะครับต้องไปอยู่ที่ home directory ก่อนนะการกลับไปอยู่ที่ home directory ก็ cd แล้วก็ press enter แล้วก็คุณก็ make the imageนะครับเสร็จแล้วก็ cd image นะครับเข้าไปในนั้นเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งchemo img นะครับตอนนี้ไอ้ chemo img เนี่ยมันจะคือเมื่อกี้คุณเพิ่งติดตั้ง chemo ไปที่ home directory นะครับไปที่ chemo slash bin directory นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเพิ่มผ่านเข้าไปก่อนที่จะสามารถเรียกใช้ chemo img ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะไม่ได้เพิ่มผ่านตรงนี้คุณจะต้องใส่คำว่า slash home นะก็คือใส่ absolute path name นะฮะของที่จะมี chemo img อันนี้อยู่นะครับก็คือแต่อันนึงที่ผมว่าน่าจะดีกว่านะก็คือเข้าไปที่nano หรือว่า vi ก็ได้นะครับ nano ไปอยู่ที่ home directory ก่อนนะครับแล้วก็ nano นะครับแล้วก็bashrc nano.bashrcแล้ว enter นะครับขึ้นมามีของเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ลองหาคำว่าผ่านใช้ control where is control w ใช่ไหม control w อุ้ยแย่แล้วต้องใช้ control w search หาPATH ผ่านตัวใหญ่นะครับเซนเตอร์ไม่ได้ทำไมคอนโทรลใหม่นะฮะผ่านไม่มีนะฮะโอเคงั้นออกมาครับก็คอนโทรลอะไรคอนโทรล X แบบไม่ต้องเซฟนะฮะก็บอกว่า no ถ้ามันถามว่าเซฟบัฟเฟอร์ก็บอกว่า no นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง echo dollar sign path โอเคแล้วก็ exportนะผ่านเท่ากับ
ดอลลาร์ทรายผ่านโคลอนสแลชโฮมสแลชดอลลาร์ทรายH O M E home slash chemo slash bin อันนี้แหละได้ไหมแล้วลอง echo echo ผ่านดูใช่ฮะมันก็จะมี echo ผ่านดูก็จะมี home bin home open stack chemo bin ไปอยู่ในนั้นแล้วลองใช้ wish คำสั่ง wish chemo ลบ img ได้ไหมเจอใช่ไหมฮะถ้าเจอก็คือถูกเฮ้ยทำไมคุณเป็น user bin chemo img ใช่อ๋อแต่ใส่ผ่านเข้าถึงแล้วใช่ไหมโอเคโอเคมันไปเปลี่ยนเพราะว่ามันไปหาเลยว่าเราคงจะติดตั้งคือคุณคงติดตั้งในเวอร์ชันที่เป็นที่เอามาจากในพอร์ตเนี่ยติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วก็คือใช้ได้ทั้งสองเวอร์ชันนะครับก็คือว่าคุณติดตั้งในเวอร์ชันนั้นเข้าไปมันก็จะมีเวอร์ทีโมเอ็นจีอยู่ที่ user slash user slash bin อยู่เวอร์ชันของคีมrepositoryแต่ว่าเวอร์ชันที่เราติดตั้งของคอมไพล์เองเนี่ยจะอยู่ที่ไอตัว directory สุดท้ายของผ่านนะเพราะเวลาที่มันไปเวลาที่ออกคุณออกคำสั่งคีมู AMG บน shell เนี่ยนะครับมันหรือว่าใช้คำสั่ง wish เนี่ยมันก็จะไปหาตาม directory ที่ list อยู่ในผ่านเนี่ยนะครับก็คือไปหาที่ตรงนี้ก่อนไปหาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อะไรพวกเนี้ยถ้าไม่มีนะครับในที่สุดคือถ้ามันเจอที่ไหนก่อนมันก็จะไปเอามาจากที่นั่นแต่ตรงนี้ในที่นี้ผมไม่ได้ผมติดตั้งไว้เฉพาะในเดเรกทอรี่ของผมนะครับผมไม่ได้ไปติดตั้งบนตัวซิสเต็มเดเรกทอรี่นะครับเพราะนั้นก็คือไม่ได้ใช้แอปเกตมานะก็มันก็จะมาประกอบที่นี่นะครับโอเคนะแต่ว่าอันนั้นอันนี้แชร์มันก็น่าเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เราก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ chemo img create -f qcloud 2แล้วก็ใส่ชื่อ image เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ขนาดของ image ก็จะเป็นขนาด8 GB นะครับแล้วก็ format จะเป็น format qcloud คือ chemo cow copy on write 2นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่ามันหมายถึงอะไรนะครับพอทำเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาจะได้ image file image อันนี้ขึ้นมาก็คือต้องซีดีเข้าไปที่ image ก่อนคันอันเบสตรงนี้คราวนี้ format qcloud 2เนี่ยก็คือ q ย่อมาจาก chemo cloud ก็คือตัว copy on write นะฮะมันจะเป็น format ที่ถ้าคุณมันจะเป็น format ที่ถ้าคุณดู ls-l ดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดของ image ที่มันเล็กนะประมาณแค่ประมาณแสนกว่าไบต์นะครับนะแล้วก็คราวนี้ image อันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็น image ที่ถึงแม้ว่าคุณจะ allocate พื้นที่ไว้8 GB นะครับบอกว่า image นี้มีขนาด8 GB นะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่จริงๆมันเป็นแค่แสน 90,000 ไบต์นะฮะแต่มันก็คือมันจะมองว่าไอ้จริงๆแล้วมันว่างอยู่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคุณเริ่มเขียนข้อมูลเข้าไปมันก็จะเอาข้อมูลไปใส่ในนั้นจริงๆนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าคุณใช้ถ้าคุณ allocate
format ของ image แบบ raw นะครับเนี่ย this format แบบ raw ถ้าดูในตรงนี้นะก็คุณไม่ต้องทำจริงนะก็คือตัวพื้นที่ this เรามีจำกัด นะก็คือว่านะถ้าเป็นแบบ raw เนี่ยมันจะ allocate พื้นที่จริงๆเลย8 gigให้กับ image อันนี้นะครับโอเคอันที่เป็น virtual box ใช้ก็จะเป็นที่เป็นคุณใช้ VDI นะตอนที่เป็น virtual box นี่ก็คือที่เป็น dynamic allocate อันนี้คุณจะใช้คล้ายๆกับ format ของเป็นคลาสเนี่ยนะครับใช้ copy on write format โอเคคราวนี้เราจะติดตั้ง Ubuntu 16.04 บน virtual disk อันนั้นนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะไปนะทำตามนี้ได้นะฮะก็คือว่าไปก็ลองทำตามนี้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งกันดูหรือว่าคุณเบื่อ Ubuntu 16.04 แล้วจะลองใช้อันอื่นดูก็ได้นะฮะลองไปเอา Seros มานะครับ Seros เป็น Linux Image ตัวเล็กๆนะฮะอันนี้มันน่าจะทำได้เร็วกว่าว่าอุปตูพวกเราก็ติดตั้งกันมาเยอะแล้วนะครับแต่จะลองก็ได้นะแต่ว่าไปแล้วเดี๋ยวผมให้ไปทำเป็นการบ้านดีกว่านั้นนะคือเรามี Q-Cloud Image อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวทำตามนี้เลยดีกว่านะฮะก็ติดตั้งผมว่าถ้าคุณมี Image อยู่แล้วคุณก็ลองFTP เข้าไปที่เครื่องนี้ก็ได้นะ Win FTP มีไหมเน็ตเน็ตมันไม่ค่อยดีเนาะอ๋อใช่คุณใช้ Wireless อยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมมีโอเคผมพ่อจะมีอยู่มี image แต่ในนี้ผมไม่มีแสดงก็รู้สึกสมุดของเพื่อนจะมีแล้วนะฮะของแม็กจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะไปขอจากแม็กนะฮะก็คือคุณก็จะใช้ SCP นะฮะไปแอบขโมยมาจากของแม็กนะครับไม่ฉะนั้นของแม็กอยู่ที่ไหนคุณจะใช้คำสั่งเดี๋ย
ผมก็จะเอามาด้วยนะฮะก็คือว่าเราจะใช้คำสั่ง scp ได้มาแล้วใช่ไหมฮะหลายของโพสสามารถใช้คำสั่งนะเดี๋ยวไป copy มาจากของ mac นะครับmac ไอตัว image อยู่ที่ image directory ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะ copy นะฮะของ Mac นะครับ10.100.20.157 นะฮะเนื่องจากว่าเรา account นี่จะเป็น account ที่ชื่อเดียวกันคือ OpenStack นะครับเราก็ไม่ใช่ครับของ Mac เป็น157นะฮะเสร็จแล้วคุณก็เอามาจาก Home OpenStackImage แล้วก็ไม่รู้ว่าเอา star.iso มากันแล้วกันเป็น .iso นะฮะแล้วก็ copy มาที่ yes นะครับแล้วก็ open ก็คือโอเคนะจบแล้วนะโอเคคราวนี้นะครับในอันดับถัดไปพอมี image ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการติดตั้งนะครับก็คือคุณจะ cd ไปที่ home แล้วก็สร้าง directory ที่ชื่อว่า script นะครับเพราะว่าเราไอ้คำสั่งที่จะเป็นใช้คำสั่งที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยผมจะเขียนลงไปบนสคริปต์นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ wish kimu system x8664 อยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้เราก็พอจะรู้ลงอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะให้สร้างสคริปต์ที่ชื่อว่า run kimu on base qcar2imgcdrom.sh นะคือคุณเอาแค่ run kimuตั้งชื่อเอาเองก็แล้วกันให้มันสั้นๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็คือว่าอันนี้ผมตั้งชื่อเพื่อที่มันจำได้ตอนที่มาดูทีหลังนะครับเสร็จแล้วในนั้นเนี่ยในสคริปต์นั้นก็คือเข้าไปเขียนไอ้คำแรกเนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะก็คือว่าผมจะใช้เชลแบชเชลให้มันรันสคริปต์นี้นะครับก็ต้องใส่ตัวสี่เหลี่ยมตกใจ slash bin slash bash นะครับเสร็จแล้วก็ตัวนำ SMP เท่ากับ2นะฮะ mem size นะครับเท่ากับ 2G นะฮะเครื่องของแต่ละคนนี่จะมีเครื่องแต่ละคนจะมีสเปคอยู่ที่4อยู่ที่ 8G นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟรีดูว่าคุณมีสเปคmemory อยู่เท่าไหร่ถ้าใช้คำสั่งฟรีมันจะเขียนว่า totalเป็นเท่าไหร่ total เนี่ย unit ของมันก็จะเป็น1กิโลไบต์นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมมี8ล้านนะฮะ8ล้านกว่ากิโลไบต์นะครับ8ล้านกว่ากิโลไบต์นั่นหมายความว่าผมมี8กิกะไบต์ฟรีนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณให้ไปสร้างสคริปต์นะครับแล้วก็จะ cut and paste ไปก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะตรงที่ว่าเนี่ยมี image location iso location ที่เป็นตัว variable นั่นเลยนำ smp ก็คือว่าจำนวนของ cpu core ที่ผมจะรันบน kimu kvm เครื่องนี้นะเสร็จแล้วก็ memory size ก็2 gig นะครับ image location ก็คืออยู่ที่ home/image นะฮะก็คือ iso location ก็อยู่ที่ directory เดียวกันอย่างเงี้ยนะครับ image file ก็ชื่อว่า ubuntu ไอที่สร้างไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัว image file นะครับส่วน executable location ก็คือตัว location ของ executable ที่เป็นตัว kimu system x86 นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะมาเรียกใช้ kimu system x86นะครับ command โดยที่ผมจะระบุว่าเป็น enable kvm ก็คือใช้ hardware virtualization support ลบ cpu host นะครับอันนี้ก็คือใช้ผมจะรัน vm นะครับโดยที่ vm นี้จะใช้ hardware virtualization support นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย
VM ของผมเนี่ยมันเป็น VM ที่ผู้คุมกำลังจะรัน VM เครื่องนี้บน VM อีก VM หนึ่งแต่ว่าผมจะให้ VM เครื่องนี้เนี่ยทำตัวเป็นเสมือนกับให้มันมีฟีเจอร์เป็นฮาร์ดแวร์ Virtualization Support ด้วยนะครับผมก็จะใช้ลบ CPU Host นะครับลบ SMP จะตามด้วยจำนวนของคอนะลบ SMP จะตามด้วยจำนวนของคอนะแล้วก็แล้วก็ลบ M ก็จะตามด้วยจำขนาดของเมมโมรีนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็น2กิกนะครับลบ Drive อันนี้ก็คือแล้วก็ระบุไฟล์ก็คือว่าลบ Drive ก็คือว่าเป็นจะบอกว่าเนี่ยตัว Disk Drive เนี่ยมันอยู่ที่ไฟล์นี้นะครับก็คือไฟล์ที่เป็นอยู่ที่ Image Location แล้วก็ slash file name image file name นะแล้วก็ format ก็คือเท่ากับ qcal 2นะก็คือต้องบอกด้วยว่า format เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นคำสั่งที่จะบอกตัวให้ตัวคีโมหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์จำลองเรารู้แล้วหลังจากนั้นก็จะบอกว่านะครับไอ้นี่มัน US UBS มันไม่ค่อยดีนะตัวบูทนี่บูทดีนี่คือบูทจาก CD-ROM แล้วผมก็จะระบุด้วยว่า CD-ROM เนี่ยก็คือลบ CD-ROM ตามด้วย ISO image file นะครับก็คือ ISO log นะครับ ISO location ก็คือ image แล้วก็ slashนะครับ Ubuntu 16.04 จุดบลา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 อะไรพวกนี้นะครับก็คืออยู่นี่ก็คือตัว ISO file นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ VNC colon 95อันนี้แหละครับอันนี้เป็นตัวที่ผมจะบอกว่าเนี่ย Virtual Machine ของผมเนี่ยนะคุณสามารถที่จะเข้ามาดูคอนโซลของมันนะครับคอนโซลนี่คือเป็นที่แรกเลยที่จะเป็นที่แรกที่จะคุณจะเข้าไปสัมผัสกับเครื่องได้คือเครื่องทุกเครื่องจะต้องมีคอนโซลนะฮะอันนี้คือเป็นเบสิกที่สุดนะนะฮะถ้าคุณเข้าทางคอนโซลไม่ได้นี่ก็คือแบบว่ามันก็ทำอะไรเครื่องไม่ได้นะโดยที่คอนโซลนี่จะให้รันอยู่ที่ VNC นะฮะแล้วก็รันอยู่ที่ VNC port 95คราวนี้ไอ้โฮสต์ที่รันอยู่เนี่ยก็คือของก็แล้วแต่ของแต่ละคนใช่ไหมฮะอย่างของผมรันอยู่ที่10.100.20.151ถ้าผมรันVirtual Machineเครื่องนี้แล้วผมอยากจะเข้าคอนโซลของมันผมก็ต้องรันผมก็ต้องเข้า VNC ที่10.100.20.151:95อย่างเงี้ยนะครับก็แต่ละคนก็จะมี10.120.152.156.157อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็:95ลบ netnic ลบ net user อันนี้เป็นการบอกคีโมว่าเราจะใช้ slurp protocol slurp protocol เป็นโปรโตคอลที่จะเหมือนกับ NAT นะฮะเหมือนกับ NAT โปรโตคอลมันจะเอามันจะแจก DHCP ให้กับเครื่องของที่อยู่ภายในคือเครื่อง virtual machine โดยอัตโนมัติเสร็จแล้วตัวมันเองก็จะเอาเน็ตเวิร์กอะไรที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับบนเครื่องเนี้ยเอาให้ยกให้เป็นคือตัวคีโมจะทำตัวเป็นเกตเวย์ให้นะครับแล้วก็ออกเน็ตเวิร์กให้ใช่ครับเสลอโปรโตคอลมันเป็นชื่อเก่าละนานละคือแบบว่ามันเป็นโปรโตคอลที่ทำในแบบนี้นะแล้วก็มันจะแจก IP address ให้ IP address ของข้างในเครื่อง VM เนี่ยทุกเครื่องจะมี IP address เป็น 10.0.2.15 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวโฮสต์ก็จะเป็น 10.0.2.2 เป็นแล้วโฮสต์ก็จะทำตัวเป็นเกตเวย์นะครับ local time นี้ก็คือให้ซิงค์เวลากับใช้เวลาเดียวกับเวลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นความหมายของที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนโหมดของสคริปต์นี้ให้ไปเป็น755เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็รันแต่ว่าผมก็จะรันให้เป็นแบบ background นะครับรันให้เป็นแบบ background แล้วก็หลังจากนั้นคุณก็จะได้ตัว ID ของimage ID ของ process นะอันนี้ขึ้นมาก็ยังไม่เปลี่ยนทั้งเท่าไหร่ก็ต้องดูแบบนี้ก็ได้
แต่อภิสัยเรียนคือเราต้องพูดคุยบายมากที่อ๋อเราไม่มีนะใช่ไหมครับเรามี PS PS ลบเดียวเองแล้วก็สายเว็บใหญ่ทีโอเคมันเป็นต้องติดตั้งปีแล้วตั้งแต่นี้ถ้าเราใช้VNC VNC ที่ VNC ของคุณก็ได้อยู่คุณสามารถที่จะใช้ VNC ของนี่แต่นั้นมันเป็น Firefox ใช่ไหมนี่ป่ะ VNC VNC Chrome ที่ VNC คือมัน VNC ของ Chrome VNC Viewer ผมไม่รู้ Firefox มี VNC Viewer หรือเปล่าหรือว่าถ้าบน Ubuntu จะดาวน์โหลด VNC ก็ใช้ลองใช้ตัว Winnaker ก็ได้ครับใช้ win a v i n a g r e ในตัวนั้นน่าจะมีในตัวแอปนะในตัวในคอมมานด์ไลน์น่าจะมีใช่ไม่มีออกคำสั่งทางคอมมานด์ไลน์ก็ได้ครับได้ไหมนี่ก็ใช้มีแต่ตัวแล้วก็แล้วก็เป็นวัตถุก็ตามด้วยI'm
ข้าไปนี่ก็ลองมันมีโครงสำหรับไฟฟ็อกจะลองเข้า VNC ลองเลยลงเลยใช่ไหมใช่ลองลงเลยหรือว่าถ้าใครเบื่อไอ้นี่แล้วก็จะเอา image อื่นมาลงก็ได้ฮะ Ubuntu Mate หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยใช้ไหม Ubuntu Mate ใครนะก็เอาลองอะไรก็ได้ ลองไอ้นี่ก็ได้กาลีโอเคใช่157เนี่ยอันนี้ผมเข้ามาได้ละของแม็กมันก็เป็นอย่างเงี้ยราคานี่คือไอ้ตัว Ubuntu Server ใช่ไหมฮะที่เราบอกมาเป็น Ubuntu Serverนะก็คือใช้ VNC แต่นี่ผมอันนี้มันแอบเก็ตมาแล้วแต่ว่าตัว X terminal ของไอ้เครื่องนี้มันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็มันอาจจะมีปัญหานะเพราะนั้นถ้าใช้ Chrome ถ้าดาวน์โหลด Chrome มาได้มันก็จะน่าจะช่วยแล้วผมเราเป็นคนติดตั้งเคือว่าตัวคีย์โมเคลีมันจะติดเนี่ยคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะไอ้ตัวคอนโซลเนี่ยมันจะสวิตช์การทำงานคือเนื่องจากว่าคุณไม่ได้เข้าถึงไอ้ตัวมันไม่มีเครื่องจริงให้เราไปกดเปิดไปทำไปกดปุ่มเปิดปุ่มปิดรีเซ็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งชื่อว่า command mode ของคีโมนะครับที่ถ้าเมื่อใดก็ตามคุณเข้าไปที่คอนโซลนี้แล้วก็คุณติดตั้งทำนู่นทำนี้คุณสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการที่จะปิดเครื่อง virtual machine หรือว่าดูสถานะอะไรต่างๆเครื่อง virtual machine นะก็สามารถที่จะทำได้โดยการกด control alternate 2มันจะสวิตช์เข้าไปที่หน้าจอนี้เขาเรียกว่าคีโมมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าจะควิดมันนะครับถ้าปิดเครื่องนี้ก็ใช้คำสั่งควิด quit หลังจากแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนเข้าไปที่คีย์มูมอนิเตอร์แล้วคุณเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บแล้วก็คุณอยากจะเปลี่ยนกลับมาที่หน้าจอคอนโซลเหมือนเดิมก็ใช้คีย์มูใช้ control alternate 1นะครับ control alternate 1 control alternate 2จะสวิตช์ไปสวิตช์มาเ
็คือเข้าไปก็จะเป็นเหมือนกันรูทีนที่จะเข้าไปติดตั้งเครื่องนะครับก็คราวนี้สมมติว่าพอเราติดเครื่องตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะให้มาดูในสเต็ปต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีเขียนอยู่ว่าคีโมมอนิเตอร์อะไรเงี้ยครับคราวนี้การติดตั้ง GateOS คุณจะติดตั้งแบบ MasterFS ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าขี้เกียจก็เอามัน EXT4 ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือเรามีเราได้ว่าคือเราเรียนรู้การติดตั้งการใช้งาน MasterFS กันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะข้ามไปนะส่วน MasterFS ที่ยังติดอยู่ก็เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันอีกทีว่าไอ้ตัวสร้างข้างในมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับคราวนี้อันดับถัดไปก็คือการรันคีมูรันเวอร์ชวลแมชชีนการรันเวอร์ชวลแมชชีนคือหลังจากที่เราอันนี้ผมแบบว่าตอนนี้เราคงกำลังพยายามติดตั้งอะไรพวกนี้กันอยู่นะฮะก็คุณต้องใช้เวลาของมันไปนะครับในส่วนของเน็ตเวิร์กเวลาติดตั้งเน็ตเวิร์กของ Ubuntu เนี่ยนะครับก็ใส่ไปเลย 10.100.20.1 อย่างของ Mil ก็เป็น 10.120.162 นะครับเน็ต Mask ก็เป็น2525Gateway ก็เป็น 10.100.20.1 นะของ OAuth ก็จะเป็น 10.100.20.166 นะครับก็เปลี่ยนจาก5เป็น156เป็น166นะครับส่วนของ Mac ก็เหมือนกันก็จะเป็น 10.100.20.167 นะครับก็คือตอนนี้เราจะเซตแมนเน็ตเวิร์คแบบแมนนวลเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ DHCP แล้วก็ใช้ entire disk ไปเลยใช้ entire disk ไปเลยชั้นแรกจะเข้านี่ก็ต้องเป็น 10.100.20.157 :95ว่าเราเปิด VNC port ไปที่95จริงๆแล้ว VNC port เนี่ยไม่ใช่95นะฮะไม่ใช่ตัวเลขที่คุณใส่เข้าไปงั้นปกติเครื่องมันจะไม่ให้ใช้ port ตัวเลขเล็กน้อยๆอย่างนั้นมันจะกันเอาไว้นะครับมันจะคือถ้าเป็น VNC port เนี่ยมันจะบวกไปด้วย 5,900 นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะแล้วมันก็จะให้คุณได้แค่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้ประมาณ100 port มั้งนะเท่านั้นเองนะแล้ว VNC แล้วก็มันจะให้คุณได้ 9,500 เนี่ย 9,500 ก็จะเป็นพอร์ตจริงบนเครื่องจริงก็จะเป็น 9,500 อย่างเครื่องสมมุติรุ่นใส่10ก็คือ 9,510 โทษทีไม่ใช่ 9,500 ผมแบบว่าอายุมากแล้วผมเป็น 5,900 นะครับ5,9105,900บวกอะไรอะไรเข้าไปที่คุณใส่อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น5,995พอร์ตจิ๊บเครื่องโอเคคราวนี้พอคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นก็ผมก็จะขอให้ควิตโดยใช้คีย์มูมอนิเตอร์นี่แหละ Control Alternate1 นะครับแล้วก็บนตัว VNC เนี่ยนะอย่างเช่นตอนนี้คุณอยู่ใน VNC เนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้เลย Control Alternate 1 นะฮะมันก็จะไปที่ตัว Kimu Monitor นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็น Control Alternate 2มันก็จะกลับมาที่ Control นะคราวนี้อย่างอันนี้นะครับก็พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ควิตมันนะครับพอควิตเสร็จแล้วนะครับคุณก็แล้วก็หลังจากนั้นคุณก็เข้ามาที่สคริปต์แล้วก็ในนี้ในสคริปต์เนี่ยเราก็จะบูตมันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่การบูตในครั้งถัดไปเนี่ยคุณก็
คือพอคุณติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ควิตมันนะครับมันก็จะรีบูตแล้วก็กลับขึ้นมาให้คุณติดตั้งใหม่อีกรอบนึงซึ่งอย่าไปติดตั้งใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องเอาควิตมันเสร็จแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนจากบูต D เป็นบูต C อย่างเงี้ยมาเปลี่ยนสคริปต์บูต C นี่ก็หมายความว่ามันจะไปบูตจากฮาร์ดดิสก์แทนที่จะบูตจากตัวCD ROMนะครับแทนที่บูตจาก CD ก็จะบูตจากฮาร์ดดิสก์นะครับเสร็จแล้วก็แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ใช้ตัว OS ที่รันจาก Virtual Machine จริงๆนะครับโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะขอให้ไปติดตั้งแล้วก็ไปทำให้จนถึงตรงนี้นะครับก็ไปดูศึกษาตรงนี้มานะฮะตรงนี้คือตัวอันนี้คือลักษณะคือคุณก็จะมี VM อย่างนี้นะครับอย่างในภาพนี้นี่คือในภาพเสร็จแล้วในเซิร์ฟโปรโตคอลเนี่ยมันจะแจกIP address ให้คุณเป็น 10.100 10.0.2.15 นะครับส่วนตัวโฮสต์นี่ก็จะเป็น 10.0.2.2 นะครับคราวนี้คุณสามารถที่จะก็คือคุณต้องใช้คอนโซลเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยคุณจะมีวิธีเดียวที่จะติดต่อกับ VM อันนี้ได้ก็คือต้องผ่านคอนโซลนะครับเพราะว่าไอ IP ผมไม่แน่ใจว่าจะล็อกอินเข้าไปที่ 10.0.2.15 ได้หรือคิดว่าไม่น่าจะได้นะถ้าคุณอยากจะ access เข้าไปที่ virtual machine ผ่านช่องทางอื่นผ่าน network แบบอื่นนะครับก็เพราะนี่มันเป็นเหมือนกัน NAT network อ่ะนะถ้าคุณอยากจะทำอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูในเดี๋ยวในครั้งถัดไปเราจะทำ bridge network นะครับเราจะต่อ bridge network แล้วก็คุณก็จะเราก็จะมาเซต bridge network บน linux เสร็จแล้วก็มาเซต bridge network บน VMเป็น virtual อย่างหนึ่งมันเป็นเขาเรียกว่า Linux Bridge นะครับ Linux Bridge มันมีมานานแล้วมานานกว่าพวก virtual switch มันเป็นอะไรที่อนุญาตให้ตัวอนุญาตให้ VM กับ container กับอะไรพวกนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ network ที่เป็น network ที่เป็น LAN เดียวกันกับเครื่อง host ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี VM คุณมีคอนเทนเนอร์คุณสามารถที่จะเซต IP address ของ VM กับคอนเทนเนอร์นี้ไปอยู่วงเดียวกันกับโฮสต์นะครับแล้วก็ใช้ bridge network นะครับใช้ Linux bridge นะครับเขาเรียกว่า Linux bridgeแล้วจะไปคือใน VM เนี่ยคุณสามารถที่จะไปสร้างคุณสามารถสร้าง virtual machine ได้แล้วก็ virtual machine นั้นนะฮะถ้าอยู่คุณอยากจะให้ virtual machine นั้นเนี่ยนะครับเป็นมีศักดิ์ศรีทั้งด้านในเชิงของ network ที่เท่าเทียมกันกับ host นะครับก็คือว่ามันอยู่ใน subnet เดียวกันนะครับมี IP address ในเลเวลเดียวกันนะฮะคุณก็สามารถใช้ bridge networkทำตรงนั้นได้นะครับซึ่งถ้าเป็นใน virtual box เนี่ยคุณก็คือจะเซต bridge network แล้วก็ใน bridge network คุณก็จะมีพวก promiscuous mode พวกอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็คือการเซต bridge network แต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะสร้าง network ภายในเครื่องสมมติมีเครื่อง host เครื่องนึงแล้วคุณอยากจะสร้าง subnet นะครับเป็นแล้วก็มีเครื่อง virtual machine อยู่ในหลายๆเครื่องแล้วก็มี LAN อยู่ในนั้น1 LAN นะฮะแล้วก็สร้าง subnet ใหม่ขึ้นมาอีก subnet นึงอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเหมือนกันนะครับในคราวหน้านะครับคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องของ bridge network เสร็จแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือการสร้าง LAN แล้วก็ใช้ตัว IP masquerade นะฮะใช้ IP masquerade เพื่อที่จะทำให้เครื่องโฮสต์ของคุณเนี่ยเป็น gatewayนะซึ่งอันนี้คุณสามารถที่จะไปแอปพลายใช้ได้จากเครื่องจริงอย่างเช่นในแลนเนี้ยผมก็เซตอัพตัวเกตเวย์อยู่เครื่องนึงแล้วผมก็ใช้ IP masquerade ของ Linux นะครับเพื่อที่จะแล้วเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องลูกที่อยู่ใน subnet นี้ทั้งหมดเลยสำหรับผมก็เซตเกตเวย์10.100.20.1 เนี่ยนะครับเป็นเครื่องนั้น 10.100.20.1 จะมี IP จะมี network interface อยู่2อันแรกก็จะเป็น
network interface ที่อยู่ในวงภายในแลนของห้องนี้แต่อีกอันหนึ่งจะเป็น network interface ที่ออกสู่ public IP นะครับเป็น IP 203เป็น IP public IP ของมหาลัยเลยนะครับออกไปสู่ข้างนอกเลยเพราะนั้นก็คือนั่นคือเครื่องเก็บเวย์เช่นเดียวกันสิ่งที่เราจะไปติดตั้งกันทีหลังนะครับก็คือว่าเราจะสร้างผมจะเซตให้เครื่อง 10.100.20.157.156.152 เนี่ยให้เป็นเกตเวย์นะแล้วคุณก็จะไปสร้างvirtual machine ข้างในนะไปสร้างแลนสำหรับ virtual machine ข้างในนั้นนะครับแล้วให้ต่อออกไปที่เกตเวย์นะครับแล้วก็คุณก็จะมีแลนของตัวเองแล้วถัดจากนั้นนะถัดจากนั้นไปเราจะไปดูในลักษณะที่ว่าเราจะลองสร้างแลนแบบที่คุณมี virtual machine อยู่หลายๆเครื่องนะครับแล้ว virtual machine เครื่องนั้นเนี่ยมันอยู่บนต่างเครื่อง physical host กันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าโอ๊ตมีเครื่องสมมุติว่าโอ๊ตใช้เครื่อง156กับ157นะครับคราวนี้เราแล้วผมอยากจะให้สร้างสับเน็ตขึ้นมาสับเน็ตหนึ่งสร้างแลนขึ้นมาแลนหนึ่งนะฮะแล้วแลนเนี้ยประกอบไปด้วย virtual machine ซึ่งเป็น virtual machine ที่อยู่บนเครื่อง156 1และ1 1 VM เครื่อง157 1 VM แต่ว่าผมอยากจะให้มันอยู่บนแลนเดียวกันนะเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการทำแบบนั้นด้วยนะครับที่จะสร้างเป็นแลนที่สามารถที่จะให้เครื่องมือชุบมิชินที่อยู่ต่างฟิสิกอลโฮสต์เนี่ยมาอยู่ในแลนเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราเรียกว่าโวชวลเน็ตเวิร์กนะมันจะมีเทคนิควิธีการอยู่หลายๆวิธีการแต่ว่าเราจะมาดู2วิธีการใหญ่ๆนะครับที่จะสร้างโวชวลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นแบบที่คุณก็จะเข้าใจพื้นฐานของการทำ network virtualization แบบที่ OpenStack ทำนะครับก่อนที่เราจะไปใช้ OpenStack นะแบบที่ง่ายขึ้นนะแล้วก็แต่ว่าผมจะมีเป็นอันนึงซึ่งอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าใครนะก็เราจะเลือกไปทำก็ได้นะก็คือว่าคือพอคุณเรียนเรื่อง network virtualization ไปแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งโจทย์ขึ้นมาอันหนึ่งคือนอกจาก network virtualization นอกจากไอ้แบบที่เราทำแบบว่าที่เราจะทำแบบใช้มือทำแบบเป็นขั้นๆไปเลยเนี่ยมันจะมีตัว open source นะที่ชื่อว่า open virtual network นะครับของ OpenStack เนี่ยมันจะมี open source project อันหนึ่งชื่อว่า Neutron เป็นส่วนของ OpenStack นะครับที่แบบว่าเดี๋ยวเวลาที่คุณใช้งาน OpenStack ก็จะได้ไปใช้ตรงนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งชื่อว่า Open Virtual Network นะครับ Open Virtual Network เนี่ยเป็นแบบที่มันแยกมันเป็นโปรเจกต์ของตัวมันเองแยกออกมาเลยมันซัพพอร์ตทั้งมันไม่ได้ซัพพอร์ตการลิงก์เฉพาะสำหรับ Virtual Machine มันซัพพอร์ตจริงๆมันทาร์เก็ตไปที่คอนเทนเนอร์แม้กระทั่ง Kubernetes แม้กระทั่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีตัวลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้ Open Virtual Network นะมันจะเป็นอะไรที่ให้อนุญาตให้คุณทำ Network Virtualization บนต่างๆนี้อันนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งก็ได้ที่แบบว่าให้คุณลองไปโอเคลองไปสร้างเน็ตเวิร์กหรือว่าลองไปสร้างแลนหรือว่าลองสร้างอะไรโดยใช้อินเทอร์เฟซพวกนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมจะให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็คือก็เดี๋ยวคุณอาจจะลองติดตั้งให้มันเสร็จไปก่อนก็ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทำการบ้านก็คือว่าไปสร้างนะไปทำถึงไอ้ตรงเนี้ยนะในส่วนที่ไปลองรันดูอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็สร้างไอ้ net network นะครับสร้าง net network ลองใช้งาน net network นี้ดูนะครับแล้วก็ขอให้ลองไปอ่านการสร้างดิสแบบQCloud Overlay นะฮะแล้วก็ลองทำคือการบ้านเนี่ยก็ขอให้ทำถึงข้อถึงเรื่อง Network Virtualization นะครับแล้วก็คุณอาจจะแคปเจอร์หน้าจออะไรพวกนี้นะครับแค
เจอหน้าจอที่แบบว่าคุณหลอดทำแล้วเราแบบว่าขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไง if config ดูแล้วมันมี 10.100 10.0.2.15 อยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่อันเดียวเสร็จแล้วก็อาจจะอัพโหลดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะขอให้ไปอ่านตรงนี้มาด้วยสำหรับคราวหน้าเราจะได้ทำตรงนี้ไปให้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือหรือว่าจะทำมาเลยก็ได้นะก็คือการสร้างdisk แบบ Q-Cloud Overlay นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้พูดถึงคราวหน้าแล้วกันมันไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็เราก็จะมาลองรันดูแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาก็จะลองรันไปก่อนก็ได้ลองทำไปดูก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาโฟกัสคราวหน้าเราจะโฟกัสในเรื่องการทำLinux Bridge นะครับแล้วก็ Subnet นะแล้วก็ไม่เกิดแล้วคราวหน้าก็วันที่24เนาะวันที่24ถัดจากวันหยุดแล้วนะครับถึงว่าคุณจะไปเที่ยวไหนกันแล้วก็หยุดยาวแล้วก็ไปวันพุธวันปิยานะก็หยุดOh,